สวัสดีค่ะเหมือนเดิมไม่ว่าจะคลิปไหนแล้วก็จะเปิดแบบนี้เพราะว่ามันจะเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวแล้วพวกก็จะจำได้ว่าเออมันมาอีกแล้วแต่จะเป็นลงใต้กันจ้าเออตื่นเต้นมากและครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ทะเลธรรมดานะคะเป็นทะเลอันดามันซึ่งไกลๆถึงพังงาแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยบินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปถึงภูเก็ตก็อาจจะเย็นหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะเริ่มเที่ยวกันเป็นโปรแกรมแบบ5วันกันไปเลยนะจ๊ะไปจ้ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปที่จังหวัดพังงากันเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวพังงาคือเดี๋ยวจะไปเกาะยาวน้อยแล้วไปนอนที่นั่นเลย1คืนพาไปดูวิถีชุมชนต่างๆว่าเออเขาอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ไฮไลท์เด็ดมากบอกเลยว่าแต่ละที่คือแบบสุดถึงเกาะยาวน้อยนะทุกคนก็คือพอลงจากเรือมาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีรถสองแถวอยู่ข้างหลังนี่ถ้าใครแบบว่าอยากจะเที่ยวชมรอบเกาะเนี่ยเขาก็มีรถสองแถวพาเที่ยวเนาะ Yeah your heart is a sun and it shines as it opens Yeah your heart is a sun and it shines as it opens Yeah your heart is a sun and it shinesIs it open? ก็เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ยก็ได้รางวัลประมาณปีไหนนะพี่เจนที่เขาได้รางวัลเหมือนโฮมสเตย์ของระดับประเทศนะครับจริงที่นี่มันได้ประมาณเมื่อห้าปีที่แล้วรางวัลทัวริสต์บอกว่าอาวอร์ดเราได้จริงIn the sing of the mountainนี่อ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูควายตัวนี้กันดีกว่าอาจื้อยไม่ใช่อันนี้คืออะไรนะคะโรงนากาเฟ่นะครับเป็นวิวธรรมชาติแล้วก็ลมเย็นลมเย็นด้วยเปิดได้ทั้ง4-5 เดือนนะ4-5 เดือนเองเหรอคะใช่อืมนี่เรามาแบบว่าใหม่ๆเลยนะIs a space that creates your horizon. Well, your mind is a space that creates your horizon. คนคือฟิลมันดีมากแบบว่ามุมถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆคือเยอะมากร้านก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่เขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยแต่ว่าเขาจะพามาดูขนมแบบพื้นเมืองของที่นี่เนี่ยเขาทำเป็นหลักเลยจะบอกว่าแอบไปดูมันเมื่อกี้น่ากินมากแล้วก็จะทำให้ทุกคนดูก็ไม่เชิงทำหรอกเดี๋ยวไปช่วยเขาเป็นลูกมือนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยไปลองไปดูกันดีกว่าขนมนี้เรียกว่าขนมห้องนะครับแล้วก็เราเริ่มจากเอาอะไรนะครับมะพร้าวกับใบกวนกับน้ำตาล อ้อยนะครับจากนั้นก็เราก็จะเห็นมันเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นแป้งวันนี้มันเค้งๆอย่างมากซึ่งแบบปันเป็นแบบนี้แล้วเราใช้แป้งข้าวเหนียวดำครับเป็นไส้เป็นเคลือบมันข้างนอกแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะเห็นก็คือนี้นะครับน้ำตีแล้วที่กระเปงที่เกลือต้นครับคือเราใส่ไปเลยมันก็จะออกมาเป็นก็คือเอาไปนึ่งนะครับตรงนี้เอาไปเลยกินเ
เที่ยวกันค่ะแล้วไปกระชังไปกระชังตรงนู้นเหรอคะใช่ครับผมอ๋อกระชังตรงนู้นไปนั่งเรือไม่ถึง5นาทีครับกระชังกุ้งปลาต่างๆเนี่ยก็เป็นเหมือนเขาอนุบาลสัตว์น้ำเลี้ยงสัตว์น้ำไว้ฉะนั้นเนี่ยเรื่องของมรสุมเรื่องของอะไรต่างๆก็จะไม่มีผลเพราะว่ามันเหมือนมีตู้เทียมที่เขาทำเอาไว้สวัสดีครับพี่นี่นะครับตัวนี้ตัวเมียแล้วก็ผู้น้ำหน้าตัวเมียตามอันนี้แกงส้มครับว้าวแกงส้มแล้วก็หรือไม่ก็ต้มส้มกับมะม่วงอ่อนนะครับตัวนี้ชื่อโฉมงามค่ะทุกคนซึ่งอันนี้นะครับคือสวยสมชื่อเลยไอ้ตัวนี้พันคมไปมันดูคืออย่างนี้ครับสะดุ้งเลยซึ่งอันนี้สีก็จะไม่สดเท่าไหร่ไม่เหมือนกุ้งที่อยู่ในช่วงหน้าฝนถ้าหน้าฝนสีจะสวยเพราะราคาเร็วและแล้วเวลาที่ตื่นเต้นก็มาถึงแล้วจ้ะทุกคนเพราะว่าเรากำลังจะไปมัลดีฟแห่งเกาะยาวใหญ่ขึ้นชื่อว่ามัลดีฟมันก็ต้องสวยใช่ไหมไม่งั้นเขาคงไม่พูดว่าเออมันคือมัลดีฟสวยอ่ะว้าทุกคนมันสวยมากเนี่ยดูสิเป็นเช้าอีกวันที่สดใสก็วันนี้เนี่ยจะไปทำสปาโคนตื่นเต้นตื่นเต้นอีกแล้วตื่นเต้นทุกกิจกรรมคือดูได้เลยพูดตลอดว่าตื่นเต้น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 พอได้ยินว่าสปาโคนแล้วคือตื่นคือชอบเลยรู้เลยว่าแบบว่ามันต้องดีมากแน่ๆเขาบอกว่าสามารถพอกได้ทั้งตัวด้วยเป็นสปาธรรมชาตินะคะของที่นี่โอ้โหดิ้งห้องเปลี่ยนผ้าทุกคนทุกคนดูพื้นที่ตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยเรามีเวลาอีกแค่20นาทีนะก่อนที่น้ำมันจะขึ้นมาสูงแบบประมาณนี้เลยที่เขาบอกแบบตรงนี้เลยอ่ะไงคะลูกแอบเขินๆนิดนึงเพราะตอนนี้ก็คือว่าทำหมดเลยแต่พี่เขาบอกว่าไม่เป็นไรมันปลอดภัยเราก็เชื่อพี่เขาอ
อคำตัวเองก่อนทุกคนดูดิคือขั้นตอนใช่ไหมตอนแรกเราต้องไปแช่คนตรงนั้นก่อน10นาทีคือเอาขาลงไปแช่ประมาณ10นาทีเสร็จปุ๊บเราก็มาล้างน้ำล้างเสร็จปุ๊บเราก็ถึงจะไปที่ตรงพอกอันนี้ก็คือพอกมาขั้นตอนสุดท้ายอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องนั่งพักก่อนประมาณ10ถึง20นาทีอะไรเงี้ยเพื่อให้มันซึมซาบแล้วก็เข้าไปแบบจิ๊กจิ๊กจิ๊กคืออะไรไม่รู้แหละเออแต่ว่านั่นแหละคือพอทำเสร็จปุ๊บผิวก็จะใสเขาบอกแล้วเนี่ยเป็นโคลนจากธรรมชาตินะที่นี่มี10วันต่อเดือนครับสิ่งเดียวที่ว่าเราจำให้ดีที่สุดก็คือต้องโทรศัพท์มาที่0878860455ครับสุดยอดค่ะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวไปดูกันขอพักแบบว่านั่งสวยๆก่อนจิบโอนตินไม่รู้ดิหรือว่าคิดเองมันใสขึ้นอะใช่ไหมคะอันนี้เป็นแบบการที่เป็นปกตินะครับทุกคนคือผิวจะใสขึ้นนะครับว้าวก็คือทุกคนตลอดเวลานะคะอันนี้เราก็ลงมาอยู่ตรงเกาะเขาเรียกว่าเกาะ5นอเนาะมันก็จะมีเป็นทรายอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนี่นอนเห็นไหมคะทุกคนนี่เขาออกมาจากรูนะคะทุกคนแล้วก็กลับเข้าไปแล้วเรียบร้อยปูเนี่ยที่เขาชินกับคนได้เนี่ยก็เพราะว่าคนไม่ทำร้ายนะคะเขาก็เลยออกมาให้เราดูได้เนาะแต่ถ้าเกิดสมมติเมื่อไหร่ที่แบบว่าเราแบบไปทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียนรู้ได้ว่าเราทำร้ายเราก็จะไม่ได้เห็นอะไรสวยๆงามๆไงเออจริงๆอันนี้มันเป็นเรื่องเบสิกง่ายๆที่จะทำให้พวกเราเนี่ยอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้เอาไว้นะคะระหว่างที่เราชมปูเสร็จแล้วนะคะเห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงเนี่ยแล้วก็ร้อนๆเขาก็จะมีเต็นท์ตั้งให้เราแล้วก็สามารถสั่งน้ำดื่มได้อะไรอย่างเงี้ยนั่งชมวิวชาดามีทุกคนดูสิน่ารักมากเลยอ่ะเช้าเราอ่ะเนี่ยเขาก็ให้มานั่งกินตรงนี้เลยตรงกลางเออเก๋นะต้นมงต้นไม้ที่เคยมีแบบอุดมสมบูรณ์ก็คือหายเกลี้ยงเลยถ้าใครที่แนะนำคนที่แบบว่าอยากมาอาบแดดชอบอาบแดดละกันเนาะมานอนอยู่ท่ามกลางแบบว่าล้อมรอบตัวเราด้วยทะเลแล้วก็มานอนอาบแดดอย่างเงี้ยคือเพอร์เฟกต์มากค่ะที่นี่ทุกคนทริปนี้นะคะก็เสร็จสิ้นแล้วเนาะจริงๆเนี่ยบอกว่าไว้ตั้งแต่แรกว่าเราเนี่ยเที่ยวภูเก็ตแล้วก็พังงาเนาะแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราเน้นพังงาเป็นหลักเราก็พาทุกคนไปดูวิถีชุมชนต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งจะบอกว่าชอบมากที่สำคัญคือที่ชอบมากคือได้กินอาหารทะเลแบบสดมากๆแล้วอาหารแบบอร่อยมากอะไรเงี้ยเออเราเลยประทับใจแล้วก็น้ำทะเลคือใสมากแล้วก็ไหนจะเป็นอันซีนที่เราไม่เคยเห็นอีกโอ้มาเที่ยวให้ได้นะคะกับพังงายังไงก็อย่าลืมติดตามปาเตี้ยวด้วยนะคะเราก็จะพาไปเที่ยวกับทุกที่ที่คุณแจกให้ไปแล้วกันเนาะยังไงก็คอมเมนต์มาได้กดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนดูวิดีโอนี้นะคะวันนี้ไปก่อนเจอกันทริปหน้าจ้ะบ๊ายบาย